มาติดตามพายุฤดูร้อนกันก่อนนะคะเพราะว่าเราจะเห็นตามหน้าข่าวนะคะว่าหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบบ้านเรือนเสียหายพื้นที่การเกษตรก็เสียหายไปด้วยนะคะวันนี้ก็มีมาประกาศให้ได้ติดตามกันคุณผู้ชมที่อยู่ในแต่ละพื้นที่จะได้เฝ้าระวังไว้ด้วยนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่26เมษายนนะคะพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบก่อนสำหรับพายุฤดูร้อนก็คือที่ภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือค่ะก็จะเป็นลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงรวมไปถึงอาจมีฟ้าผ่าและมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่นะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยเข้าไปดูข้อมูลได้เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ www.tmd.go.th หรือว่าจะโทรศัพท์ไปปรึกษาสอบถามพยากรณ์อากาศล่วงหน้าได้นะคะที่1182ตลอด24ชั่วโมงค่ะ